พอกันอีกแล้วนะคะกับข่อยบุญยภาค่ะในช่องบุญยภาชาแนลนะคะถามเมื่อนี้ข่อยมาอัปเดตเบื้องงานสวนผักแปลงน้อยของข่อยนะคะที่ข่อยเฮ็ดไว้ประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะคะปลูกสะระแหน่ปลูกต้นหอมปลูกกระเทียมนะคะแล้วก็เอาเบียร์สตรอเบอรี่มาแปะนะคะเบียร์เก่าที่อยู่ในที่เก่านะคะที่ข่อยเคยปลูกไว้ล่ะค่ะเอาออกมาแปะที่แรกว่าเสียนเฮ็ดนานเสียหญ้าเฮ็ดออกไปอีกอยู่นะคะแต่ว่าเมื่อยหลายก็เลยบ่เฮ็ดเพราะว่าช่วงบางนึงหันยากงานนะคะงานออเดอร์ลูกค้าสั่งของหลายสั่งกับข้าวหลายนะคะก็เลยบ่มีเวลามาเฮ็ดอันแปลงงานปลูกสตรอเบอรี่นะคะก็เลยได้แปะไว้ซ้ํานี้ก็ตั้งใจนะคะว่าสิเฮ็ดต่อไปอีกเพื่ ปีหน้านะคะเพราะว่าปลูกไว้แล้วช่วงหน้าหนาวมันก็ตายนะคะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นมาอีกในช่วงหน้าซัมเมอร์ของปีหน้านะคะเพราะว่าสิเฮ็ดไว้นะคะคันมีเวลาว่างๆก็สิมาเตรียมแปลงไว้อีกนะคะค่ะมาดูกันค่ะว่าข่อยปลูกอีหยังแน่นะคะพี่น้องที่ปลูกไว้แปะไว้อันนี้ขิงนะคะนอขิงกำลังเกิดนะคะนี่ปลูกไว้เลี้ยงแถวนี่แต่ว่าเกิดปงแค่นี้นะคะ1 2 3 4 5ปงอยู่หานอนะคะปลูกไว้นะคะอันนั้นกะกระเทียมนะคะกระเทียมแล้วก็เบี้ยผักชีนะคะเบี้ยผักชีกระเทียมอันนี้คือผลงาน2อาทิตย์นะคะ2อาทิตย์กว่าอยู่ดอกโอ๊ยไก่มะเขือแปลงผักบัวข่อยแล้วไป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 โอ๊ยนี่แหละค่ะผักบัวกำลังปุ้งนะคะกำลังงามอันนี้เป็นผักบัวเก่านะคะมันเฒ่าแล้วของ 3-4 ปีขึ้นหลังนะคะที่ข่อยมาปลูกไว้ถ้าข่อยบ่เคยลูกออกยากเถื่อช่วงเดือนเมษานะคะมันก็จะขึ้นอีกมันตายตอนหน้าหนาวนะคะหิมะตกใส่มันก็ตายแล้วมันก็ขึ้นอีกนะซ้ำเมื่อนะคะนี่ค่ะที่ข่อยเอา
มากันสตรอเบอรี่มะแป๋ไว้นะคะที่เอามาจากหม่องเกานะคะอันนี้ก็คือผักสะระแหน่นะคะที่ข่อยปลูกได้กินหลายเทื่อแล้วได้ค่ะงามงามไว้ไว้สะระแหน่เนี่ยค่ะมื้อเช้านี่ก็เอามาเปียนใส่ซุปบักเขือนะคะแซ่บแล้วก็ผักสลัดนะคะผักสลัดข่อยเอามาแป๋ไว้แบบว่าเอามาตะลั่นที่ข่อยทํางานแล้วค่ะเพิ่นเอาทิ่มแล้วข่อยก็ตัดออกตัดเอาตะหากมันนะคะตัดครึ่งออกแล้วเอามาแป๋ได้กินหลายเทื่อแล้วนะคะ 2-3 อาทิตย์2อาทิตย์กว่านะคะแต่ว่าสะระแหน่งามไว้ไว้สะระแหน่นี่ก็เอามาตะลั่นค่ะที่ข่อยเฮ็ดงานอยู่ล่ะค่ะมันเหี่ยวเพิ่นก็เอาทิ่มเอาทิ่มแล้วข่อยก็เอามาใส่น้ำหดน้ำแล้วบัดนี้มันก็งามนะคะเนี่ยนี่ก็เบี้ยสตรอเบอรี่นะคะเปียไว้มันแห้งมันแรงฝนบ่ตก3มื้อแล้วค่ะเห็ดก็บ่ออกมื้อนี้รอหาเห็ดนะคะรอจนไปไกลจนมาหลงป่าหลงป่าเข้าไปนั่นพูนน่ะไปพ่ออันดงอันไปพ่อดงลาดเบอร์รี่ป้าพ่อดีและเก็บมาเห็ดแย้มเลยนะคะนั่นแหละนี่แหละค่ะแปลงผักน้อยคอยหอมค่ะหอมแน่กุหลาบก่อนนี่แหละที่เขาเอาไปสกัดน้ำหอมหอมหอมเป็นน่ะมะแรงแรงก็มาแรงค่ะแล้วมาแรงนี่ก็ชอบความหอมของกุหลาบนะคะเบิ่งมาแอปเปิ้ลเป็นหมากแล้วค่ะเป็นหมากน้อยป้าขาไปตำกินส้มแอปเปิ้ลน้อยน้ำกันนะคะThank you.
ค่ะตำแอปเปิลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะเมนูมื้อนี้ก็มีตำแอปเปิลนะคะข้าวเหนียวปลาแซลมอนแล้วก็ใส่กรอกฝรั่งนะคะตบท้ายด้วยผลไม้ปลานะคะก็มีบลูเบอร์รี่ฮาร์ดร้อนนะคะบลูเบอร์รี่แล้วก็ราสเบอร์รี่อันนั้นก็คือน้ำมะเขือเทศนะคะน้ำมะเขือเทศข่อยปั้นไว้แต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะปั้นแล้วก็กรองเอาแต่น้ำนะคะใส่ตู้เย็นไว้นะคะมันหลายได้กินว่าเบิดใส่ตู้เย็นเก็บไว้นะคะนี่แหละค่ะอาหารบ้านๆอาหารที่หาได้ในรอบๆบ้านนะคะมาค่ะทุกๆคนมากินข้าวน้ำข่อยนะคะปกติแล้วเขาจะตำกินเหมี่ยงนะคะมันจะคือจางตำของย้อมบ้านเขาละค่ะแต่ว่าข่อยก็เลยมาคิดว่าถ้ากินกับเขาเนี่ยคือสิแสบคือสิมีแห้งมาค่ะพี่น้องมาค่ะทุกๆคนมากินข้าวกับข่อยนะคะชิมเมืองก่อนค่ะแซ่บเยอะค่ะมันจะออกรสฝาดนิดนึงครั้งแรกได้ค่ะที่ข่อยตำแต่ว่าเอาข้าวเหนียวจำแซ่บค่ะใส่ผักน้ำนะคะแล้วกับปลานะคะปลาแซลมอนใส่กอฝรั่งค่ะสับใส่กอฝรั่งหนึ่งก่อนข่อยปลาทอดนะคะข่อยมาอบแซ่บค่ะตอนนี้สองทุ่มนะคะสองทุ่มกว่านิดๆ นะคะแดดยังจ่าอยู่เลยนะคะอากาศดีๆค่ะตอนเย็นใกล้นี่ก็อยากออก YouTube น้ำได้นี่ว่าถึงเต็มถือโทรศัพท์มาแลนกิ๊กๆเขากล้องโลดเอ้าเขานี่แหละค่ะแดดยังแจ่มสองทุ่มน่ะแดดยังแจ่มสวยเลย